สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะวันนี้เราจะมาอยู่กันในช่วงของแคปตัสสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นต้นตุ๊กตาไม้นะคะโอพันเทียตุ๊กตาไม้ค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะต้นนี้นะคะมีปัญหาค่ะนี่นะคะต้นเขามีอาการเหี่ยวแล้วก็ฟีบแบบนี้นะคะวันนี้ฝนก็เลยจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาดูวิธีแก้ไขนะคะว่าถ้าเขาเป็นมีอาการเหี่ยวฟีบอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาเต่งตึงเหมือนเดิมได้ยังไงนะคะมาดูวิธีของฝนเลยค่ะอาการที่เขาเป็นแบบนี้นะคะนี่ต้นเหี่ยวฟีบแบบนี้นะคะก็เกิดจากการที่เขาขาดน้ํานั่นเองค่ะเขามีอาการอย่างนี้ค่ะคือต้นเหี่ยวนะคะแล้วก็ฟีบอาการแบบนี้นะคะเกิดจากการที่ต้นของเขาเนี่ยขาดน้ํานะคะคือได้น้ําไม่เพียงพอนั่นเองวิธีการแก้ปัญหานะคะให้เขากลับมาเต่งตึงได้เหมือนเดิมนะคะก็คือนำเขามาแช่น้ำนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะวางเขาเรียงลงไปแบบนี้เลยนะคะแช่เอาไว้สัก1หรือ2วันก็เพียงพอแล้วค่ะหรือว่าพอเห็นว่าเขานะคะเริ่มที่จะเต่งตึงขึ้นมาคืนแล้วนะคะเราก็ออกได้เลยแต่เราไม่ควรแช่เขาเอาไว้นานจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้รากของเขาเน่าได้นะฝนจะใช้วิธีแช่แบบนี้นะคะประมาณ1วันเต็มๆเลยนะคะแล้วก็จะเอาออกมาพักเอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะจะแช่เอาไว้วันเว้นวันค่ะจนกว่าอาการของเขาจะดีขึ้นนะคะนี่นะคะสำหรับต้นนี้นะคะอ่านลืมมาให้ดูต้นนี้นะคะฝนก็แช่เขาไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้จากตอนแรกที่เขาเหี่ยวๆฟีบๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ฝนก็เอาแช่ลงไป2ครั้งนะคะตอนนี้นะคะสภาพของเขาก็คือดูเป็นปกติแล้วนะคะนี่เต่งตึงสวยงามแบบเดิมแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาแช่อีกสักวันนึงนะคะอีกสักครั้งนึงเท่านี้ละค่ะเราก็จะได้ตุ๊กตาไม้ที่เต่งตึงแล้วก็ผิวสวยนะคะเหมือนเดิมเลยส่วนถาดนี้นะคะถาดที่เรารองน้ำไว้นี่นะคะก็นำเขาไปวางไว้ตรงที่มีแสงแดดรำไรนะคะเท่านั้นเองนะคะเขาก็จะกลับมาสวยแล้วก็เต่งตึงเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวนอุ่นดินจนจบนะคะ